สวัสดีนักเรียนทุกคนในห้องเรียน Scrap Room 2นะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ SKH Building 2นะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับเราได้อัปเดตอะไรบางอย่างนะครับให้ทุกคนนะสามารถนำไปใช้ได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เราจะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงนะครับ SKH Building 2เนี่ยนะครับมันเป็น Open Source นะต้องบอก Open Source ก่อนนะครับว่าต้นเลยอ่ะมาจาก extension ที่ชื่อว่า T2S Building Structure ครับผมก็เอาExtension ตัวเนี้ยของคุณญี่ปุ่นนะครับมาดัดแปลงแล้วก็เปิดซอร์สโค้ดคืนนะครับและความหมายคือ SKH Building 2เนี่ยนอกเหนือจากจะใช้ในห้องเรียน SKH Building 2แล้วนะครับยังต้อง Open Source นะครับต่อนะโดยหลักการนะครับก็จะปล่อยให้ทุกคนไปใช้ต่อหรือใครเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ไป Edit ต่อได้ครับและตอนนี้ครับเวอร์ชันนี้ของเราเป็นรุ่นที่4นะครับอ่ะลองมาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างใครอยากดาวน์โหลดติดตั้งก็ในลิงก์คลิปนี้เลยนะครับก็ทั้งใน YouTube ด้วยแล้วก็ใน Facebook บ้านสครับด้วยนะครับด้วยการสนับสนุนจากทุกคนนะครับและการโอเพ่นนะครับนะโอเพ่นออลเวย์วินครับถ้าเราช่วยเหลือกันครับการเรียนรู้ของเราก็จะนำไปต่อยอดได้จริงแล้วก็ออกไปวงกว้างมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับเรื่องมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะทำในส่วนที่เป็นตัวยกก่อนแล้วกันเอาตัวห้องน้ำแล้วกันครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวางอะไรก็ในห้องน้ําอุปกรณ์ในห้องน้ํานะครับเราจะมีปัญหาเรื่องการเลือกนะครับชิ้นงานต่างๆซึ่งบางทีเราต้องการทําเป็นแค่ตุ๊กตาเฉยๆพรีเซนต์เฉยๆนะครับการหาเนี่ยมันยากมากเราก็เลยนะครับไปใช้นะครับ Building Tool ในส่วนที่เป็นตัว Assembly จริงๆเนี่ยนะครับตัว Building Tool เองเนี่ยเขาไม่ได้เรียก Assembly นะผมก็ตั้งชื่อเองครับอ่ะคลิกไปที่คําสั่งครับ Building Tool ครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่หมวดงานหลักหมวดงานหลักนะครับหมวดงานหลักนะที่หมวดงานหลักครับเราเลือกไปที่หมวดงานที่เรียกว่า assembly โอเคนะครับหมวดงานหลักนะตรงนี้กดไปที่ assembly เวลาเข้ามาแล้วปุ๊บมันให้กดโอเคอะไรไม่ต้องสนใจนะให้คลิกให้โอเคเลยแล้วก็เข้ามาที่หมวดงานหลัก assembly ครับจากนั้นที่ assembly นะที่ assembly นะครับให้เรากดไปที่หมวดงานย่อยครับมันจะมีคําว่า door and window example roof and toilet ให้เราไปที่ toilet ครับหรือ restroom ครับโอเคมันจะมีออบเจกต์ให้เลือกครับบาร์ทับครับอ่างอาบน้ําให้เราคลิกเลยครับกดสร้างชิ้นงานโดยการคลิกกดบาร์ทับนะสร้างชิ้นงานโดยการคลิกแล้วก็คลิกแล้วดึงออกมาครับคลิกวางปุ๊บเรียบร้อยครับเราก็จะได้อ่างอาบน้ําเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเลยครับอ่ะที่ผมเลือกไว้ให้นะครับเอาใช้เป็นตัวนะครับทํางานแล้วกันนะในการที่จะทําพรีเซนต์ไวๆครับนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะขยายมันครับแล้วก็ขยายได้นะโดยการกดปุ่มนี้ครับ Set by Area แล้วครอบมันอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงได้เห็นไหมครับถ้าต้องดึงดีๆนะถ้าดึงไม่ดีเนี่ยถ้าเราเลือกไม่ดีปุ๊บมันก็จะมีปัญหาเล็กน้อยอ๋อมันมีขาอยู่ครับให้เราเลือกตรงนี้เอ็กซ์เรย์โหมดก็ได้นะครับคลิกครอบแล้วก็ดึงมันก็จะขยายแบบนี้ครับเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะซึ่งก็ทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับปุ่มนี้ set by area นะครับกด extrude mode นิดนึงกด set by area แล้วก็ครอบอ่ะก็จะได้ขนาดครับถ้าความยาวไม่ได้ก็กด set by area ครับครอบแล้วก็ดึงประมาณนี้นะประมาณนี้นะซึ่งก็มีประโยชน์ครับจากนั้นไปที่คําสั่ง flat tank ครับ toilet คลิกอันนี้ flat tank ครับก็คือชักโครกแบบแทงครับฝัดแทงนะแล้วก็จะมีแบบฝัดวาล์วนะในห้างส่วนใหญ่เป็นฝัดวาล์วนะครับมันจะมีเสียงดังๆนิดนึงนะเป็นท่อน้ำออกมาอันนี้ฝัดวาล์วครับจะได้มาก็จะมีตัวอะไรอ่ะตัวสเปรย์ฮอสนะครับนะฉีดชำระสายฉีดชำระก็คลิกครับแล้วลากออกมาจากนั้นมาก็จะมีตัวทอยเลทเพเปอร์นะครับทอยเลทเพเปอร์อันนี้ผมก็จะเป็นบ็อกซ์นะครับเป็นบ็อกซ์เป็นกล่องอย่างนี้แล้วก็มีอะไรซิงค์อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือเป็นตุ๊กตาให้ครับแล้วก็จะมีชาวเวอร์นะครับชาวเวอร์คลิกแล้วก็ลากออกมาแล้วก็จะมีตัวอะไรอ่ะโถปัสสาวะนะครับโถปัสสาวะไม่ใช่อันนี้เป็นนั้นเป็นตัวราวตากผ้าแล้วก็จะมีข้อดีคือมันทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นในการลากวางครับไม่ต้องเสียเวลาหมุนเองเพราะว่าถ้าเรามีหลายมุมบ้านอ่ะเราต้องเสียเวลามาหมุนเองถูกไหมครับอย่างข้อดีของตัวซิกอย่างเงี้ยแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็วางมันก็เสร็จเลยไม่ต้องเสียเวลาหมุนครับและนี่คือ
เครื่องมือนะที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนครับต่อไปครับมันจะมีตัว assembly ในส่วนที่เป็นตัว window ครับดอย window อ่ะผมจะเอาตัวประตูบานสไลด์นะครับอ่ะ2บานนะครับกดคลิกแล้วผมก็คลิกตรงนี้นะแล้วลากมาเลยครับต้องการ 2.5 เมตรพิมพ์ 2.5 enter มันก็จะได้ประตูบานเลื่อนออกมาครับเห็นมั้ย 2.5 ซึ่งถ้าเราดูนะครับนะมัน 2.5 พอดีเห็นมั้ยครับจะได้มาต้องการปรับความสูงครับให้เราใช้ dynamic component นะครับ dynamic component คือเครื่องมือพื้นฐานนะคลิกขวานะครับแล้วก็ dynamic component นะกดเข้าไปที่ประตูนี้นะครับแล้วก็กดออปชันครับเราจะมีความสูงให้เลือกได้นี่เป็นของประเทศเวียดนามนะครับที่ทำไว้แจกนะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าของมาแล้วนะเขาให้ครับก็สมมติสูงสัก2เมตร30ก็2,003มิลลิเมตรนะครับแล้วก็กด apply แค่นั้นครับไม่มีอะไรมากแล้วก็เจาะเลยครับก็กด R สี่เหลี่ยมก็เจาะเลยอันนี้ก็ช่วยให้เราสามารถจะข้อดีคือในเวอร์ชันเดิมของเขาอ่ะมันจะอะไรไม่ได้มันเสียเวลาที่อะไรอ่ะ3บานคือของเราเนี่ยออกแบบมาให้มันง่ายต่อการทำงานนะครับลากเนี่ยแล้วก็มันก็ตัดได้ง่ายๆลากได้เลยครับทันทีซึ่งมันทำให้เราสามารถที่จะไม่ต้องเอียงไม่ต้องแบบหมุนเองนะครับเสียเวลาครับนะเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยหน้าต่างอย่างเงี้ยหน้าต่างแล้วก็ไปที่วินโดว์นะครับเอาเป็นตัวอะไรอ่ะเอาเป็นตัวอันนี้บางกระทุ้งครับแล้วก็คลิกแล้วก็ลากหรือใหญ่กว่านี้ก็คลิกแล้วก็ลากเห็นไหมครับได้เลยแล้วก็ด้านนี้ก็ได้คลิกแล้วก็ลากแล้วก็คลิกแล้วก็ลากแค่นี้ครับแล้วที่เหลือแล้วก็เจาะเองคือถ้ามีปลั๊กอินของบิมทูก็เจาะได้นะครับก็คือเจาะได้เจาะได้เลยคือถ้าเราใส่คัทเข้าไปครับก็เจาะได้เลยแต่จริงๆแล้วในบิมทูเนี่ยเรามีเครื่องมือวินโดว์ต่างหากอยู่แล้วนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีนะครับก็เอาไปใช้ในการทำงานนะครับอย่างนี้ก็ง่ายเลยเห็นไหมeasy and fun นะครับก็เป็นเครื่องมือที่อย่างที่บอกว่าครับเพจของเราเป็นเพจที่พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อนะครับนอกเหนือจากเป็นการคอร์สภายในแล้วเราก็ยังมีตรงเนี้ยเอาไว้ส่วนกรณีห้องน้ําครับบางคนเนี่ยมีห้องน้ําก็กดตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ลากแล้วก็สเกลครับเนี่ยสเกลเอาเหมือนห้องน้ํานะครับบานกระทุ้งห้องน้ําก็ง่ายๆอย่างนี้ก็สเกลเอาแบบเนี้ยนะครับห้องน้ําได้เลยนี่ก็ได้ละจะได้ไม่ต้องแล้วก็เจาะเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับในการ assembly จริงๆมีเยอะกว่านี้นะเครื่องมือนะครับอ่ะโอเคต่อไปครับนอกเหนือจาก assembly แล้วเรายังมีตัวผมเรียกว่าตัวหลังคานะครับคือในเวอร์ชันใหม่เนี่ยเรามีหลังคาจั่วสมมุติ 6.4 แล้วเราอยากทำจั่วครับเราก็ทำ assembly ของหลังคาที่เป็นจั่วขึ้นมานี่ขึ้นมาเป็นจั่วครับตัวนี้ปึ๊บแล้วต้องการใส่ครอบหลังคาเนี่ยโอ้โหยากมากอ่ะเราดูครอบหลังคาครับผมกดครอบหลังคานะนี่ assembly ครับแล้วก็มาที่ roof ก็จะมีคำว่า covered front กับ covered top เนี่ยครับ covered front ก็คือตัวปิดจั่วคลิกนะครับลากเลยบนลงล่างล่างขึ้นบนไม่ใช่ล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนเราจะล่างขึ้นบนครับสร้างล่างขึ้นบนเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็สร้างครับแล้วก็แต่ถ้ามันกลับด้านกันแบบนี้ครับไม่ต้องสร้างนะสร้างแค่เดียวพอจากนั้นมาแล้วก็สเกลครับแต่เนื่องจากว่าเครื่องมือของเราเนี่ยมันเป็นตัวไดนามิกนะดังนั้นเองเนี่ยการที่เราจะเลื่อนมาเนี่ยนะครับมันสเกลไม่ได้นะเพราะว่ามันขนาดเท่ากันออโต้แล้วก็เลื่อนเอาครับเข้าใจไหมครับคือมันเป็นไดนามิกอะเราล็อกไว้แล้วอะขนาดนะครับมันล็อกไว้แล้วมันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการดัดแปลงเอาแล้วกันนะครับแล้วก็กดดีครับลากอันนี้ covered top นะกดคลิกลากเรียบร้อยครับแล้วนี้ถ้าต้องการที่จะอยากให้มันเสียความเป็นไดนามิกนะกดที่ขวา export นะ export เลยครับไม่กรุ๊ปใหม่ก็ได้นี่ครับจะได้มามันก็เลื่อนได้คือตอนแรกมันเลื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราอยากเลื่อนมันก็เลื่อนได้เข้าใจไหมครับเลื่อนได้เนี่ยเลื่อนได้ละเข้าใจไหมครับจะได้มาก็มิลเลอร์ใช้คำว่ามิลเลอร์ปลั๊กอินของเรามีมิลเลอร์นะลองไปโหลดดูนะผมสอนอะไรอยู่หลายรอบแล้วก็มิลเลอร์เอา
ี่ครับมิลเลอร์เรียบร้อยแล้วก็มิลเลอร์เอาเนี่ยมิลเลอร์ฟรีโอเพนซอร์สนะครับเนี่ยนะเยอะแยะเลยนะของฟรีๆแล้วโอเพนซอร์สเนี่ยซอร์สโค้ดด้วยครับใครมีความสามารถในการเขียนปลั๊กอินเนี่ยก็ง่ายเลยนั่นเองเนี่ยบ้านสแกนของเราก็ทําขึ้นมาให้ทุกคนครับต่อไปเราดูปั้นหยานี่ก็ของเดิมนะครับเวอร์ชันเดิมก็มีอยู่แล้วนะผมก็ทําให้แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักมาดูกันอันนี้คือของฟรีและโอเพนซอร์สนะครับนะบางคนบอกว่าโปรแกรมสเก็ตโปรแกรมสเก็ตเนี่ยมันมาพร้อมปลั๊กอินเยอะใช่ครับปลั๊กอินเยอะครับมันฟรีครับนะอันนี้เป็นปลั๊กอินนะครับผมเอาปั้นหยาให้ดูปั้นหยาก็ใส่ครับโอเพนนะครับฮิปเอาลิดก่อนลิดนะครับแล้วก็ลากเอาลิดไม่เอาฮิปเอาฮิปก่อนฮิปนะครับนี่ตะเคแล้วก็สเกลครับ S scale ดึงไปจึ๊บนี่เห็นไหมจากนั้นก็มิลเลอร์อันนี้ฟรีนะครับอันนี้ฟรีนะต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัว cover lid ครับ lid ก็คืออกไก่แล้วก็ลากคือไอ้สามทางเนี่ยบางทีมันมีหลายองศานะก็ดัดแปลงเองแล้วกันครับนะเราทำองศาไปเดียวไว้ให้ก็พอใช้งานได้นะครับเลื่อนมานิดนึงก็จะได้มาก็มิลเลอร์กับนี่ครับก็มิลเลอร์ไปอีกฝั่งหนึ่งหลังคาในมิลเลอร์ได้ตลอดเวลาครับเนี่ยแล้วก็มิลเลอร์โนก็เสร็จแล้วครับและนี่แหละครับคือ building tool นะฟรีครับ assembly เนี่ยมีนะครับให้เราสามารถนำไปใช้ได้นอกเหนือจาก assembly แล้วเนี่ยหลายคนที่ไม่รู้จักนะให้ลองมาดูวิธีการดาวน์โหลดเหล็กครับถ้าเรากดมวลงานหลักเนี่ยไปละ assembly ไม่เอานะไปที่ทั้งหมดแล้วกดโอเคนะครับกดทั้งหมดนะหมดกันทั้งหมดถ้าเรากดตรงนี้ครับประเภทของชิ้นงานตรงนี้ประเภทของชิ้นงานนะกดตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีเหล็กมอกนะครบเลยครับเหล็กตัว S shape T cut shape flat bar เหล็กฉากด้านเท่าไม่เท่านะได้หมดครับเหล็ก C นะ live lip channel เหล็ก channel หรือเหล็กรางนะครับเหล็กรางน้ำเนี่ยหรือท่อเหล็กกลมแล้วก็คือเราสามารถกดปุ๊บแล้วก็เลือกมอกได้เลยว่าอะไรมีน้ำหนักด้วยกดคลิกสร้างชิ้นงานด้วยการคลิกแล้วก็ลากคือถ้าใครนะครับถ้าใครเป็นสายทํางานเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้เห็นไหมครับได้เลยแล้วมีชื่อด้วยนี่ครับเนี่ยไม่ต้องไปสร้างเองนะครับเนี่ยบางคนต้องไปหาเหล็กเองมาทํานะครับอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับเรามีโอเพนซอร์สให้นะครับและนี่แหละครับคือโลกแห่งการแบ่งปันครับนะด้วยนักเรียนในเรียนนักเรียนห้องเรียนบิมทูทุกคนได้ใช้นะครับแล้วก็อันนี้โอเพนซอร์สมาจากญี่ปุ่นนะครับนั้นจริงๆอ่ะเราไม่สามารถที่จะบล็อกได้เพราะว่าเราต้องปฏิบัติธรรมเนียมนะครับโอเพนซอร์สนะครับหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าจะมีคนคนหนึ่งนะจากคนประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาที่ดีมากแล้วก็เปิดมาให้คนอื่นแล้วคนอื่นที่โปรแกรมเมอร์คนอื่นที่เอาพัฒนาไปนะครับก็เอาไปต่อยอดได้หลายคนนะครับนะในคอมเมนต์ใน YouTube นะที่ผมเห็นนะบางทีก็บอกว่านี่ก๊อปปี้เข้ามาทั้งดุ้นเลยเนี่ยเป็นคนไทยไม่ดีก๊อปปี้ไม่ใช่อันนั้นคือมองในแง่ลบแล้วนะครับคุณไม่เข้าใจโอเพนซอร์สนะโอเพนซอร์สคือการแบ่งปันกันนะครับงั้นการก๊อปปี้ตรงเนี้ยถามว่าก๊อปปี้มั้ยก็เจตจำนงของคนแรกอ่ะเค้าอยากให้โอเพนซอร์สแล้วคนใช้ต่อก็ต้องโอเพนต่อครับและนี่คือหลักการง่ายๆเราสามารถจะเลือกอะไรก็ได้ครับในการทำงานนะครับอันนี้เอาเป็นเหล็กตัว C นะครับ Lightly Channel ลากไป Build นี่ครับหรือถ้าเรามีเส้นอยู่แล้วก็ง่ายดีครับเส้นอยู่แล้วก็ลากไปเรียนรู้วิธีการทำนะผมมีคลิปอยู่ใน YouTube นะครับสอนหลายตอนเลยครับเปลี่ยนไปทั้งแชร์ทั้งหมดอ่ะและอ่ะวันนี้รีวิวให้ดูครับเผื่อใครยังไม่เคยใช้นะครับBuilding Tool แล้วก็นักเรียนรุ่นที่4 1234ของ BIM Tool ด้วยนะลองไปใช้ดูครับสวัสดีครับ